สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูแซนด์วิชอร่อยๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทำแซนด์วิชทูน่าชีสค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีกันก่อนเลยนะคะหั่นหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าจะใช้สับก็ได้ค่ะเราก็มาหั่นต้นหอมนะคะเอาตรงใบเขียวๆค่ะส่วนต้นนี้ก็เราก็สามารถที่จะปลูกต่อนะคะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นผักชีกันนะคะกระเทียมเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะจะใช้ทูน่าในน้ำแร่นะคะซูทูน่าสำหรับทำแซนด์วิชนะคะเทน้ำออกให้หมดค่ะ1กระป๋องนี้ก็จะมีเนื้อปลา120กรัมนะคะเรานำทูน่าใส่ในชามผสมนะคะแล้วก็ใส่หอมซอยต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้นะคะคลุกให้เข้ากันค่ะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยค่ะใส่เกลือเสร็จ1/4ช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยผงค่ะใส่มอยองนิดนะคะใส่เชดดาร์ชีสค่ะหรือใครจะใช้มอสซาเรลล่าชีสแทนก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาทาเนยบนแผ่นขนมปังค่ะใช้เนยนะคะทาให้ทั่วแผ่นขนมปังนะคะเราจะทาด้านเดียวนะคะทาจนครบหมดทุกแผ่นนะคะเราจะนำแผ่นขนมปังที่ทาเนยแล้วนะคะลงทอดในกระทะค่ะนำกระทะตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะใส่เนยลงไปด้วยค่ะพอเนยละลายแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาแผ่นแซนด์วิชที่เราเตรียมไว้นะคะลงทอดโดยใช้ด้านที่เราทาเนยลงบนกระทะนะคะแบ่งทูน่าออกเป็น4ส่วนนะคะเพราะเราจะทำแซนด์วิชทั้งหมด4แผ่น4ชิ้นนะคะเกลี่ยให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยนะคะหลังจากนั้นเรานำขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะคะวางด้านบนนะคะโดยเอาด้านที่ไม่มีเนยนะคะโปะลงตรงทูน่าค่ะลองตรวจดูนะคะถ้าเกิดเป็นสีเหลืองแล้วเราก็กลับค่ะพอเหลืองทั้งสองด้านแล้วเราก็ตักออกค่ะแซนด์วิชทูน่าชีสก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ